อบจ.ภูเก็ตร่วมพิธีเปิดใช้อุโมงค์ทางลอดแยก3กองเมื่อเร็วๆนี้นายธีระเจียสกุลประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมพิธีเปิดใช้อุโมงค์ทางลอดแยก3กองโดยมีนายธีระอนันตเสรีวิทยารองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีซึ่งมีนายปริญญาแสงสุวรรณวิศวกรใหญ่ด้านควบคุมก่อสร้างกรมทางหลวงนายถาวรวัฒน์คงแก้วปลัดจังหวัดภูเก็ตนายปฏิเวศวุฒิศักดิ์สุขีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ตและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นจำนวนมากสำหรับอุโมงค์ทางลอดแยก3กองนั้นกรมทางหลวงได้จัดสรรงบประมาณปี2556จำนวน835ล้านบาททำการก่อสร้างทางลอดจุดตัดระหว่างถนน402กับถนนเยาวราชเพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดเป็นทางลอด4ช่องจราจรความยาวของโครงสร้างทางลอด 1,014 เมตรเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมปี2556แล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาภายในทางลอดติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้าส่องสว่างระบบอำนวยความปลอดภัยเช่นเครื่องดับเพลิงพัดลมระบายอากาศโทรทัศน์วงจรปิดนายธีระกล่าวว่าทางจังหวัดภูเก็ตมีเส้นทางเชื่อมต่อกับจังหวัดพังงาและสนามบินนานาชาติภูเก็ตเป็นเส้นทางหลักเพียงเส้นเดียวกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมและจังหวัดภูเก็ตได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยก3กองเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางนอกจากนี้ในปี2561ปี2562อุโมงค์ทางลอดแยกบางคู5แยกฉลองและทางเข้าสนามบินก็จะก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนซึ่งจะทำให้การใช้รถใช้ถนนของนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวภูเก็ตมีความปลอดภัยรวดเร็วสะดวกสบายเพิ่มขึ้นอีกด้วย